หนูเครียดมากเลยค่ะเครียดแบบจะ3เดือนแล้วค่ะคือหนูไปนั่งค่อมแฟนนะคะมีน้ำหล่อลื่นของแฟนหนูมาโดนหนูหนูจะท้องไหมคะพอต่อมาก็มีเลือดออกมาอีก5วันค่ะเป็นประจำเดือนกลัวท้องมากเลยค่ะเพื่อนก็บอกจะท้องได้ยังไงเลือดล้างหน้าเด็กไม่ออกเยอะขนาดนั้นหรอกเดือนนี้หนูเลยมีเลือดออกมาอีก3วันเป็นเมือกปนเลือด2วันนะคะเพื่อนก็บอกว่ามันเป็นประจำเดือนแกจะท้องได้ยังไงแกไม่ได้ไปมีพสพกันหนูก็เถียงกลับไปอีกว่าหนูอ่านในเว็บแล้วประจำเดือนมาแค่3วันแถมมีเลือดออกบนมาอีกก็ท้องป่องขึ้นมาเพื่อนก็เถียงกับว่าแกจะเครียดเป็นเดือนๆไม่ได้แกนั่งค้อมแฟนตั้งแต่มกราแล้วแฟนแกก็ไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าแกท้องจริงแฟนแกก็เป็นอภิมหาพ่อพันธุ์แล้วล่ะควรได้รับการวิจัยอสุจิแฟนแกเป็นโพไซดอนต่อไปเลยอย่าเพ้อเจ้อหนูควรเชื่อเพื่อนดีไหมคะหนูย้ำคิดย้ำทำมากเลยค่ะพยายามไม่เครียดเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกับใครแต่มันก็ดันคิดว่าตัวเองท้องอะค่ะหนูไม่กล้าตรวจค่ะหนูจะเป็นบ้าแล้วค่ะเพื่อนเราพูดถูก 100% เลยค่ะหนูจะไม่ท้องแน่นอนค่ะพี่ฝนฟันธงให้เลยค่ะแฟนหนูไม่ใช่เทพเจ้าโพไซดอนอย่างที่เพื่อนเราบอกค่ะ